ดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการนุ่นโฟร์ไลท์พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอบางกระทุ่มครับจังหวัดพิษณุโลกมาพบกับแป้งพุทรานะครับวันนี้อยู่กับเจ้าของสวนเขาเรียกหน้าเก่าเจ้าประจำที่เคยใช้นะครับเดี๋ยวค่อยรู้จักเขาแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องรู้จักกับเจ้าของสวนก่อนครับคนแรกครับสวัสดีครับผมคุณสุรินทร์พรหมมาศผู้บริหารศูนย์นุ่นโฟร์ไลท์เตอร์เนชั่นแนลสาขาอำเภอบางกระทุ่มครับผมครับอีกท่านนึงครับสกาแก้วปิ่นทองค่ะมาเยี่ยมชมสวนด้วยกันนะครับอีกท่านนึงวินยูแล้วมั่นโคนครับอันนั้นชื่อพี่แล้วครับยุคานวลแตงจ้ะอ๋อพี่ยุคานวลแตงเป็นเจ้าของสวนจ้ะครับยืนนิ่งเลยเธอตื่นเต้นมากใช่ไหมเอ้าเขาปลื้มใจไงปลื้มใจใช่ไหมปลื้มใจในสิ่งเขาได้หลังจากปีที่ทึ่งมาทึ่งทึ่งเนาะที่สุดเลยนะหลังจากปีที่แล้วเรามาดูสวนของพี่ยุพาเนี่ยไม่ใช่ขนาดนี้พี่ยุพานะเพราะปีที่แล้วเพิ่งเริ่มจะใช้แต่ปีนี้โอ้โหคุณนกดูครับคุณชมมันเป็นไงพี่ดูครับมันเป็นไงดกดกมากดูกิ่งย้อยเลยโอ้นะครับไม้คำนั่นดกขนาดไหนปีนี้ดกมากดกยังไงบ้างพี่ลองบอกคุณผู้ชมหน่อยดกยังไงบ้างดูความดกดกมากเลยโคตรดกนะไม่ธรรมดาเนี่ยเขาเรียกว่าโคตรดกใช่ไหมพี่ยุพาครับเก็บทันไหมพี่เก็บไม่ทันเลยคุณผู้ชมไม่ทันเก็บไม่ทันเลยโอ้โหดกอะไรปานนั้นดกอะไรปานนั้นนะพี่เนาะเคยเจอพุทธไซที่ดกขนาดนี้มาก่อนไหมพี่ยุพาไม่เคยเลยผ่านไปมาแล้วมันไม่ดกอ๋อปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่เลยเหรอจริงปะปุ๋ยที่ปุ๋ยเม็ดนี่นะไม่ได้ใส่เลยใส่ในชุดเป็นร้อยอย่างเดียวว้าวพี่โอ้คุณผู้ชมปุ๋ยเคมีก็ไม่ได้ใส่แม้แต่เม็ดเดียวฉีดตัวนุ่นโฟร์ไลท์โอ้อยากรู้จังใช้ยังไงบ้างพี่ใช้ยังไงพี่ยูพาฉีดตรงนี้บ้างฉีดตั้งแต่ใบอ่อนๆเลยอ๋อใบอ่อนๆแล้วก็ฉีดสูตรไหนครับสูตรหนึ่งอ๋อบวกกับเคียร่าซึ่งเป็นยาเชื้อราอัตราใช้เท่าไหร่ครับ5 ซีซีต่อน้ำกี่ลิตรครับอ๋อแล้วก็ผสมกับตัวเคร่ากี่ซีซีพี่5ซีซีเหมือนกัน2ตัวนี้ผสมกันฉีดเลยตั้งแต่ใบอ่อนๆเนี่ยนะ10วันฉีดทีนึงครับ10วันฉีดครั้งโอ้เพราะว่าผมติดตามผลงานมาตลอดแล้วเริ่มใช้สูตร2อีกทีเมื่อกี่เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ประมาณ10ลูกอ๋อพอเริ่มเป็นลูกเล็กๆอ่อนๆเท่านิ้วโป้นิ้วก้อยอ๋อสักนิดก้อยนะก็เริ่มใช้สูตร2กับเคียร่าอ๋อคือตัวนี้อัตราเท่าไหร่ครับพี่ยุพา5 cc อ๋อสูตร2กัน5 cc ผสมกับตัวเคียร่ากี่ cc 5 cc เหมือนกันผสมแล้วก็ฉีดเลยตัวนี้ร่วมกับไป5 cc ใส่สูตร1นี่เพื่อการให้แทงยอดอ่อนครับเพื่อเราจะได้ดอกขึ้นมาใหม่แล้วจะได้ผลผลิตการเก็บเกี่ยวก็จะยาวขึ้นนี่คือปีนี้เราจะทำอีกสูตรหนึ่งซึ่งต่างจากปีที่แล้วนะพี่สุรินทร์ครับแล้วลองดูแล้วมันก็เห็นผลชัดเจนอย่างนี้แหละแล้วดกกว่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วนี่คิดว่าดกแล้วปีนี้ดกมากกว่าปีที่แล้วมากใช่มันดกมากยิ่งมันโน้มลงมาพี่สุรินทร์นะครับโอ้โหมันดกมากดูไหมมีไม้ค้ำนี่คุณผู้ชมครับดูครับมีไม้ค้ำนี่ดกมากๆเลยต้องดูครับมันดกจริงจะหักก็จะมันดกจริงจะหักคุณผู้ชมดกมากเลยใช่ไหมกินจะหักเลยเหรอต้องใช้ไม้ค้ำจริงๆต้องไม้ค้ำโอ้อย่างนี้นะมันฉีกเลยพี่กิ่งฉีกเลยดอกโอ้มันทั้งฉีกทั้งเขาเรียกว่าผมเก็บทันได้ไหมเนี่ยพี่ไม่ทันเก็บไม่ทันลูกที่มันร่วงมานะเก็บไม่ทันนะเขาเอาไปตากแดดครับเอาไปตากแดดทำเป็นไอ้ลูกอีกอย่างนึงเพราะว่ามันเก็บไม่ทันก็ร่วงอะไรเงี้ยครับเขาแต่ไม่ได้เสียผลนะนี่คือไม่เสียเขาเก็บไปตากแดดอีกครั้งนึงอ๋อไม่เสียครับไม่เสียแต่มันก็ร่วงเพราะมันเก็บไม่ทันครับคุณผู้ชมฟังแล้วโอ้โหปีนี้ดูแล้วน่าทึ่งมากครับกับพี่ยุพานวลแตงน้องทั้งสองท่านที่มาชมสวนวันนี้สวนนี้ดูเลยว่าเป็นไงบ้างน้องครับดกมากครับกิ่งน้อมเลยฮะเยอะจริงๆเนี่ยถ้าใครใช้นะร่ำรวยทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยเก็บได้มันละกี่กิโลพี่ยุพา60-70 กิโลโอ้โหปีที่แล้วได้กี่กิโลวันละกี่กิโลก็คือกับปีแล้วปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้เอาช่วงที่ออกดอกนะครับเราไม่ได้เอาสูตรหนึ่งเข้ามาร่วมครับมันฟ้องด้วยภาพครับไม่คนทั่วประเทศนะครับที่ได้ดูรายการนะครับเปิดใจเลยครับผม
เนี่ยมันฟ้องอยู่แล้วครับครับมีทั้งลูกแก่ลูกอ่อนเนี่ยดูมีแก่มีขี้จะเก็บกำลังออกเท่าหัวแมลงวันก็มีมีออกดอกก็มีพี่สุรินทร์มีครับดอกก็ออกนี่ๆๆพี่สุรินทร์นี่ครับมีออกเนี่ยดอกก็ออกนี่ๆๆๆเนี่ยแล้วมันก็ทำให้การเก็บเกี่ยวอ่ะอายุการเก็บเกี่ยวเพิ่มมากขึ้นก็ได้เงินนานขึ้นอีกนะถูกต้องแล้วก็ช่วยชิมหน่อยว่ารสชาติเป็นมั้ยช่วยชิมคนลูก2ลูกแล้วถึงบอกไปงงโอ้หวานกรอบเจ้าของบอกหวานกรอบหวานครับหวานนะอ๋อคุณผู้ชมยี่บอกว่าปุ๋ยหวานก็ไม่ได้ใส่แม้แต่กระสอบเดียวแล้วปล่อยสารพิษด้วยเป็นไงพี่ธรินบอกรสชาติหน่อยเป็นไงบ้างพุทธาสามรสครับมีคือหวานนะหวานกรอบแล้วติดเปรี้ยวนิดๆครับรสชาติกรอบๆอีกท่านนึงนู่นท่านน้องท่านนู่นเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยค่ะอร่อยอีกท่านนึงเป็นไงบ้างหวานกรอบครับหวานกรอบครับเปรี้ยวหน่อยๆโอเคพี่พาคอนเฟิร์มเป็นไงบ้างรสชาติบอกเขาหน่อยอย่าคำเดิมคุณผู้ชมหวานกรอบอร่อยครับผมชิมมั้งอะไรเสียงดังก๊อปเดี๋ยวเราจุดยอกมันดังก๊อปพี่ดังก๊อปแสดงว่ากรอบเลยคุณผู้ชมครับถ้าเกิดสนใจอยากจะซื้อนุชฟอร์ไลท์ติดต่อได้ที่ศูนย์สาขานุชฟอร์ไลท์อำเภอบางกระทุ่มหมายเลขโทรศัพท์087206-4119ครับ087206-4119ครับอย่างนั้นพี่ยุพานะครับฝากบอกถึงผู้ชมทางบ้านที่ดูรายการมาอยู่แล้วก็อยากจะลองใช้นุชฟอร์ไลท์ลองฝากนิดนึงครับพี่ยุพาอยากให้ลองใช้จ้ะเพราะนุชฟอร์ไลท์ดีมากจะผลิตผลเยอะครับผมขอบคุณพี่ยุพามากครับผมนุชฟอร์ไลท์สุดยอด